สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดอะโกสซีเคร็ตค่ะไขความลับโลกวิญญาณค่ะมาอยู่ๆพอจะถ่ายปุ๊บโยนพี่ส้มเลยครับคืออะไรงงมากเลยอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่สุรินทร์สุรินทร์แล้วกลับมาอีกแล้วสุรินทร์นะคะทำไมอาจารย์ถึงต้องมาถ่ายที่วัดนี้คะเพราะว่าเป็นอริยสงฆ์ประจำเขาเรียกว่าอีสานใต้เลยก็ว่าได้พี่ท็อปพี่ส้มหลวงปู่ดุลเนี่ยพระอริยสงฆ์ที่เขาเรียกว่าตรัสรู้เขาเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบอกเลยว่าสำเร็จอรหันต์แต่อรหันต์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ระดับระดับแรกเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกพี่ท็อปสุขวิปัสสโกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการวางแล้วซึ่งกิเลสการละแล้วไปอย่างเงียบอยู่คนเดียวสมถะถ้าแบบนี้คือได้ยินมาเยอะเลยแล้วก็มีพระหลายองค์เลยที่จะบรรลุหนึ่งเหรอคะใช่ครับบรรลุสุขวิปัสสโกเขาเรียกว่าธรรมะเบื้องต้นที่พระอรหันต์เนี่ยได้รับอันดับที่2เนี่ยคือเตวิโชหรือไตรวิโชเนี่ยคือวิชา 3เนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะระลึกชาติได้นะครับมองเห็นทั้ง3ภพ3ภูมิ อะไรประมาณนี้และรู้ถึงที่มาที่ไปอะไรยังไงของภพภูมิทั้งหลายพอมาถึงชละพิญโยชละแปลว่า6นี่คือวิชา 6เนี่ยสามารถที่จะนอกจากมีตาทิพย์หูทิพย์รู้3โลกธาตุได้ชละพิญโยเนี่ยมีฤทธิ์ขึ้นมาอีกประการนึงคือสามารถไปอีกจักรวาลนึงได้พอเหินเดินอากาศติดต่อได้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมนะสุดท้ายคือปฏิสัมภิทัปปโตนะครับอันนี้ครอบคลุมโคเวอร์ได้ทุกอย่างเขาเรียกว่าสามารถที่จะล่วงรู้นะครับกรรมเวรของเวนิยสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏและสามารถสื่อสารกับทุกภพทุกภูมิได้และที่สำคัญคือเป็นสัพพัญญุตญาณโดยสมบูรณ์คือสมมติคุณส้มเช้งมากรรมเวรย้อนเป็นแต่เบื้องต้นยังไงอะไรยังไงมันไปยังไงอะไรยังไงแล้วสามารถล่วงรู้ถึงกรรมเวรของเวนิยสัตว์ได้ทุกอนูนะเดี๋ยวขอถามพี่ท่านที่นี่คือที่สุดแล้วสูงสุดแล้วอาจารย์ใช่ครับผมแสดงว่าหลวงปู่ดุลนี่ครบเลยหลวงปู่ดุลได้ปฏิสัมภิทัปปโตครับนะฮะอันนี้คือเหมือนเรียนปวสตรีโทแล้วมาเอกอย่างนี้ป่ะครับนี่เป็นด็อกเตอร์โดนไปเรียนด็อกเตอร์เลยได้ไหมหรือต้องผ่านปวสตรีโทเอกต้องอยู่ที่ระดับของญาณว่าการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละระดับท่านเนี่ยจะไม่อยู่ที่ไหนชอบแบบไหนไปต่อเอกไหมไปต่อโทไหมไปต่ออาจจะทำอะไรต่อไหมอะไรโครงการมีอะไรจะฝึกฝนอะไรต่ออันนี้อยู่ที่บารมีของแต่ละท่านนะครับนะฮะที่จะปกปดเวรียศาสตร์กลางกันเถอะหลวงปู่ดุลนี่คือมรณภาพนานแล้วใช่ครับผมประมาณสักกี่ปีพอทราบไหมประมาณ20-30ปีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมพี่ท็อปถามดีมาก1-2-3-4ของระดับเรียกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเกิดสำเร็จอรหันต์แล้วพี่ส้ม7วันแรกนี่แทบสุขจนปางตายเลยนะสุขจนไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้เลยนะถ้าสำเร็จธรรมเข้าสู่ระดับอรหันต์แล้วเนี่ยคือไม่อยากจะอะไรเลยอ่ะหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วทุกอย่างกายกับจิตนี่ไม่เอาเลยอ่ะรู้อยากรู้ว่าใครมีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านบ้างแต่ก็ยังมีเทวดาเนี่ยต้องมาอาราธนาทุกครั้งว่าอรหันตสรู้เนี่ยอย่างเช่นเท้าสหัมบดีพรมนะก็จะมาอาราธนาพระเจ้าบอกโปรดสัตว์ต่อเถอะโปรดสัตว์ต่อเถอะให้อยู่ต่อเถอะเพราะว่าสัตว์ต้องการท่านเวนิยสัตว์ต้องการท่านหลายโลกธาตุยังต้องการท่านอยู่ท่านก็ตกลงปลงใจดูปณิธานดูอุดมการณ์ฉันอยู่ต่อฉันอยู่ช่วยเวนิยสัตว์ต่อส่วนใหญ่พระอริยสงฆ์ที่ในอดีตเขาเรียกว่าที่เราชอบเรียกว่าเกจิอาจารย์จะอดีตทั้งนั้นเลยอยากทราบว่าปัจจุบันนี้มีการฝึกแบบเข้มข้นอย่างนั้นไหมยังมีครับปัจจุบันนี้พระในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วยังเป็นยังมีที่เป็นแนวเนี้ยแนวหลวงปู่ดุลย์มีไหมยังมีครับผมเขาเรียกว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นไปจากโลกใบนี้ก็ยังมีการดำรงปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝึกฝนเรียนรู้กันต่อนะครับเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่าระดับแรกของการก้าวสู่พระอรหันต์จะต้องละซึ่งสังโยชน์ละซึ่งความโกรธเกลียดริษยาอาฆาตดูจิตดูใจตามจิตมีแต่สุดท้ายแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกสายธรรมเนี่ยก็จะไปจบคำเดียวเลยคำว่าสตินะพี่ส้มพี่ท็อปสติคือตัวรู้เพราะว่าตัวรู้เนี่ยคือวิชาแต่อวิชานี่คือไม่รู้ทุกคนเนี่ยที่มีเวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยที่เป็นเคสกันเนี่ยพี่ส้มเราไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความทุกข์ด้วยอวิชาชาติไปเนี่ยทุกคนจะพูดคำเดียวเลยว่าพี่ส้มเอ้าชาติที่แล้วฉันทำอย่างนี้เหรอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่รู้
แล้วก็แต่ขอบอกนิดได้ไหมคะหลายๆคนนะคะถ้าดู EP นี้นะคะส้มอยากให้เป็นเหมือนหอกระจายข่าวให้หน่อยนะคะคือจะมีหลายๆคนที่แบบมีความคิดที่ว่าเราไปถ่ายรายการกับคนใดคนหนึ่งที่เป็นเคสอ่ะแล้วเราต้องรับเงินเขาเราไม่ได้รับเงินนะคะครับเราไม่รับเงินแต่บาทเดียวถามได้ครับอันนี้ถามเคสได้เลยและเคสที่มาเนี่ยส่วนมากเลยค่ะเป็นคนจนไม่มีสตังค์อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่ารายการเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราไม่ได้รับเงินจากเคสแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งทำบุญเรายังขึ้นบัญชีวัดเลยเป็นรายการที่อีสุ่มว่าโปร่งใสที่สุดแล้วนะคะฉะนั้นคนที่มีอคติคิดแบบนี้แล้วก็โทรมาพูดจาไม่ดีแบบนี้สุ่มขอนะคะอยากทุกคนตรงนี้ที่ดูเนี่ยกระจายข่าวหน่อยหรือถ้าจะเอาเรตติ้งจริงๆรายการเรานะพี่ส้มผมนะครับสามารถเอาเบอร์ต้นๆหมายความว่าแขกรับเชิญที่เป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องได้เยอะมากเยอะมากนี่เรายังไม่อยากให้เอามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอ๋อช่วยดาราด้วยกันช่วยคนมีตังค์ด้วยกันไม่เลยไปตามความจริงเลยอีกอย่างนึงคือที่บอกว่ารายการเรามาเรตติ้งขนาดนี้มีอะไรที่เป็นที่รู้จักกันแล้วพอเป็นที่รู้จักกันแล้วดังหรืออะไรเงี้ยแล้วติดต่อยากอะไรเงี้ยคือแต่ละเคสเนี่ยแล้วแต่บุญวาระข้อที่1 นะครับข้อที่2เราไล่ตามคิวแต่ละคิวเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่โอเคถ้าให้กำลังใจตรงหน้าไมค์ได้หรือว่าตรงข้อความได้เนี่ยเราให้แล้วเขาสบายใจเขาจบนะก็บางคนเขาจบเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าบางคนไม่จบก็มีจะไม่มีใช่ไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตรงนี้ส่งอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันหน่อยนะคะว่ารายการเราไม่ได้รับนะคะ คนที่ดีก็ดีจะจริงคนที่ไม่ดีที่มันติตาเลยที่ดีติตาเป็นตาหน้าเขียวไปต่อยังไงดีครับวันนี้อาจารย์ครับเริ่มแล้วแดดร่มแดดร่มคือใช้คำว่าโพรเพย์ตอนนี้เวลาโพรเพย์นกกำลังบินกลับรังพระอาทิตย์เขาเรียกว่าเหมือนแดดผีตาพระอ้อมไหมส้มๆเนี้ยถูกค่ะเริ่มแล้วค่ะใช่แล้วละก็มาเมืองสุรินทร์นะเมืองช้างช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสำคัญนะเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่เมืองช้างทั้งหมดมีอยู่4ตระกูลสร้างมาจากนะครับมหาเทพทั้ง4พระองค์หนึ่งเขาเรียกว่าตระกูลอิศวรพงศ์นะครับก็คือตระกูลนะจ๊ะใช่ครับพระอิศวรสร้างนะครับผมพระอิศวรสร้างพรหมพงศ์พระพรหมสร้างวิษณุพงศ์ก็คือพระนารายณ์สร้างอัคนีพงศ์พระเพิงสร้างอันนี้เป็นชื่อตระกูลของช้างสี่ตระกูลเราก็จะสังเกตว่าช้างเนี่ยก็จะมีสีที่ต่างกันอาสีขาวส่วนหน้าสีขาวอาช้างเผือกนะอาช้างสีแดงสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันตามวรรณะและตระกูลที่เป็นตำนานสืบขานกันมาอันนี้เป็นเรื่องเล่าแต่เมืองสุรินทร์เนี่ยก็ยังมีอย่างนึงก็เขาเรียกว่ายารักษาโรคนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรโบราณนะครับเขาว่านะประจำจังหวัดสุรินทร์เลยนะที่มีชื่อเสียงแล้วผมอ่ะก็มีพี่อยู่คนนึงนะที่มาสุรินทร์เมื่อไหร่พี่ส้มพี่เขาจะมาทำการรักษาให้ก็คือมาประคบหลังให้ใช้ลูกประคบหมอเขาเรียกว่าหมอนวดเนี่ยแหละหมอนวดแผนโบราณหมอนวดแผนโบราณมานวดมาอะไรให้ก็ถามพี่เขาว่าชีวิตอย่างเงี้ยทำไมตัดสินใจมาช่วยคนตัดสินใจมาประจำอยู่ที่วัดนี้แล้วมาศึกษาเรื่องสมุนไพรเขาอยู่วัดนี้ครับเขาอยู่วัดนี้ฮะเป็นหมอนวดคลายเส้นคลายอะไรหมดทุกอย่างแล้วรู้จักเส้นรู้จักสายก็เลยเชิญมาพูดคุยกันถ้าเขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะมีการประคบหรืออะไรโชว์อะไรเงี้ยผมขอเป็นเอาได้เลยได้เลยคือเอาทำไมพี่ส้มไม่ตัดหน้าอย่างนั้นต้องถอดเสื้อต้องอะไรไงพี่ส้มถอดไม่ได้ถอดได้พี่ก็ถอดได้เขารู้กระทั่งนะเส้นตรงไหนคือเส้นไอคัดจมูกไซนัสโอ้โหคือแค่มือเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะศาสตร์เนี่ยพี่ส้มถ้าอย่างเงี้ยมันได้ระดับกล้ามเนื้อแต่ฝังเข็มได้ระดับประสาทระดับเซลล์ประสาทที่คนจีนฝังเข็มเขาก็รู้หมดตรงนี้ตับไตไส้พุงตรงไหนโอ้มันก็จริงนะกดตรงนี้ไปอยู่ตรงปลายเท้าไปอยู่ตรงนี้แต่ตัวพี่เขาจะใหญ่หน่อยผมแอบเห็นวิกิที่นั่งอยู่นี้ว่าพี่ใช่ครับนะครับอยู่ตรงนั้นแหละครับผมโอเคครับเชิญมาเหรอเชิญเข้ามาได้เลยครับ
คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบัวสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนที่รอโอ้โหโล่งหมดเลยตอนนี้หัวเหงื่อโล่งหมดเลยแค่หน่อยเดียวเองนะเนี่ยเมื่อกี้นวดไปถึง10นาทีเนาะครับนิ้วเป็นไงบ้างพี่ตั้มดูเจ็บอยู่ไอ้เจ็บนิ้วไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเจ็บใจอ่ะไม่รู้จักกันแท้ๆใช่ไหมทำไมทำกันขนาดนี้โดนรังแกมือหรือครีมเนี่ยใช่โอ้โหครีมด้านแดงเนี่ยเนี่ยตื้นคือหนักแน่นนุ่มหนักแน่นนุ่มนุ่มเป็นมันเนื้อเขาอะเปลี่ยนตักไหมอะพูดจากการให้ผมเป็นโอ้ยเอาเลยพี่เราไม่ได้โกรธอะไรกันใช่ไหมคะเราทำงานหนักแล้วก็อีกคนนึงก็พูดดีค่ะตุ้มพี่บัวเป็นนะครับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประจำวัดแต่เขาก็ยังมีแรงกรรมอยู่นะพี่ส้มแรงกรรมแรงเวรอยู่คือจะขอนำเสนอเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้นานตายอุ้ยกับคนที่มีพระคุณคนที่เริ่มต้นจากว่าเป็นครูบาอาจารย์เข้ามารักกันมาก็ตายอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพัดพรากพูดง่ายว่าไม่จากเป็นก็จากตายอยู่กับประการที่หนึ่งครับประการที่สองกรรมเขาเหมือนจะได้ดีนะพี่ส้มอีกนิดเดียวเนี่ยจะสำเร็จสำอะไรทุกอย่างแล้วนะปรากฏว่าดวงตกแบบต่ำสุดเลยนะชีวิตดาวสุดข้อที่3ที่เขาอยู่ได้เนี่ยสายหมอนวดเนี่ยสายแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็เชื่อถือนะครับแล้วก็ศรัทธาแล้วก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็คือพ่อปู่ชีวกโกมลพัทธ์อันนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพ่อปู่อยู่ในใจพ่อปู่ชีวกอยู่ในใจแล้วด้วยการศรัทธาอย่างมากแล้วก็ประการที่4เขาจะเป็นคนที่สัมผัสถ้ารู้เลยว่านวดแล้วเนี่ยคนนี้เป็นอะไรยังไงเนี่ยตัวเองป่วยตัวเองป่วยแทนคนไข้อ๋อรับมาเหรออาจารย์อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเข้าตัวเหรอครับแบบนี้ไม่ใช่เข้าตัวครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องใช้พลังงานเวลาเขานวดให้ใครก็สุดกำลังพอสุดกำลังเสร็จมันเอฟเฟกต์มันสะท้อนกลับปวดคนนี้ปวดหัวเสร็จปุ๊บเอากลับมาแกก็จะปวดหัวลองสอบถามพี่บัวก็เพิ่งป่วยใช่ไหมเนี่ยที่ก่อนมาคุยกับเราเนี่ยจะป่วยเป็นสิบวันสิบกว่าวันแล้วจ้ะเพิ่งหายฟื้นวันนี้ค่ะวันนี้เลยเหรอครับพี่บัวเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาค่ะว่าพี่บัวอยู่กับใครก็ต้องมีอันแบบไม่จากเป็นก็จากตายค่ะเป็นอย่างนั้นเหรอคะอยู่กับยายยายก็ตายตาก็ตายแม่ก็ตายพ่อก็แยกไปมีแฟนใหม่ตัวหนูเองก็เป็นลูกกำพร้าเดินขอกินค่ะมามีแฟนก็เลิกกันเลี้ยงลูกคนเดียว3คนด้วยจากการเป็นหมอนวดหนูนี่แหละค่ะหนูลำบากมากแต่หนูก็สู้เพื่อไม่ให้คนอื่นเขาดูถูกเราได้ว่าเราเป็นหมอนวดเราเลี้ยงลูกเราได้เราเลี้ยงลูกเราได้ค่ะด้วยมือของเราตัวเองก็ไม่สบายเป็นหนักมากเลยก็เลยได้มาอยู่วัดป่าค่ะก็ขอบคุณบุญบารมีของหลวงปู่สุพรรณที่ได้ให้หนูได้พึ่งพาอาศัยขอบคุณพ่อปู่ชีวโกมารพัทโยที่ให้วิชา
เรียนแผนไทยกับหนูทุกวันนี้ค่ะหนูได้เรียนรู้ได้นวดให้ทุกคนที่เขามาหายกับหนูขอให้ลูกค้าทุกคนที่เขามานวดกับหนูก็ขอให้เขาหายขอให้เขาดีทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุอ๋อที่วัดนี่คือมีสถานที่แบบว่ารับนวดสถานที่นวดค่ะมีหมอเยอะไหมคะที่นี่มีหมอ6ท่านค่ะ6ท่านเดี๋ยวพอ EP นี้ออกไปแล้วลูกค้ามาเพียบเลยนะรับไหวอ่ะพี่บัวไม่ขอเจ็บไม่ขอป่วยขอให้หนูได้มีเรี่ยวมีแรงสาธุมีพลังได้นวดคนทุกคนที่เขามาให้เขาหายกันทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุครับสาธุอันนี้คืออาจารย์เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะอาจารย์มีอย่างนึงพี่ส้มที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เขาเปรียบเสมือนพี่สาวเขาก็ว่าได้เนี่ยผมเคยเห็นเหมือนมีใครตามเขาคนหนึ่งแล้วเขาก็คอยสอนคอยบอกต้องถามพี่เขาอะแต่วันนี้ผมไม่เห็นนะอ้าวเขาเป็นใครคะพี่บัวหนูก็ไม่รู้แต่มันเหมือนจะมีคนมาบอกเราอะค่ะเวลาหนูทำอะไรอย่างนี้อะค่ะจะบอกว่าทำแบบนี้นะอย่างนี้นะแต่หนูก็จะไม่ค่อยฟังอะหนูก็จะดื้อเหมือนกันค่ะไม่ค่อยฟังเขาแต่หนูก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนี่ค่ะผู้หญิงนะครับผู้หญิงค่ะแต่เรารู้แยกออกว่าไม่ใช่ปู่ไม่ใช่ปู่ค่ะถ้าเป็นปู่จะมาสัมผัสให้เราเจ็บก่อนถ้าเราจะนวดคนนี้ตัวเราอ่ะจะเจ็บก่อนพอเราเจ็บปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้จ้ะคือปู่จะมาบอกว่าคนเนี้ยเจ็บตรงนี้นะเราจะเจ็บตรงนี้จ้ะเราจะเจ็บตรงนี้ให้เขาจ้ะก็ถูกจุดเลยจ้ะถ้าถูกแต่ถ้ามันเอาไม่ได้จริงๆเขาก็จะผัดไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจุดสำคัญนะคะมันจะมีจุดที่เสี่ยงมากครับเราก็จะเลี่ยงไปที่อื่นก็ถึงบอกว่าพอเขาเจ็บมากๆพี่ท็อปพอเขาเจ็บมากๆเขาก็เลยต้องโสมร่างกายเขาก็เลยไม่ไหวเพราะว่ามันสะท้อนกับระหว่างคนไข้กับตัวเขาเนี่ยพอเขารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อคนนี้เจ็บตรงนี้อย่างของที่ท็อปเจ็บตรงนี้กดตรงนี้เขาก็เจ็บมันก็สะท้อนหาเขาเขาก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือต้องแลกด้วยกายแลกด้วยความเจ็บปวดของตัวเองพร้อมกระทั่งการรักษาถึงจะได้เงินมาใช่ค่ะมันที่ถามเลยไปจนถึงปู่ย้อนกลับไปอีกนิดนึงคนที่มากระซิบต่อเรื่องคนที่มากระซิบครับเขาบอกแล้วเรารู้สึกว่าเป็นใครหรือจิตมันได้ยินเองหรือเรารู้สึกว่ามีคนกระซิบจริงมีคนกระซิบบอกเราค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่เชื่อเขาบางทีถ้าเราไปพูดกับคนที่เขาไม่เข้าใจเราเนาะครับเขาก็จะว่าเราเป็นมโนนะคะครับมโนไปเองอะมโนอย่างนี้นะคะแต่ทำไมเราถึงดื้อเขาเราบางทีก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะบางทีก็เชื่อบ้างบางทีก็ไม่เชื่อบางทีก็ทำเฉยเฉยเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเราต้านเขาปุ๊บมันจะพังกันเลยค่ะคือคนเนี้ยเคยสัมผัสได้อย่างหนึ่งพี่ท็อปบางทีมันก็ปรากฏชัดบางทีก็ไม่เห็นเลยตอนแรกหมายความว่าตอนที่พี่บัวเป็นด้วยอาจารย์หลายครั้งเนี่ยมากับพี่บัวเลยอาจารย์เห็นเลยบางทีก็มาเป็นเด็กตอนแรกก็คิดว่าแกมาเอาลูกมาด้วยหรือเอาใครมาด้วยหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่แต่มันจะมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ออกชุดขาวแม่พรามชุดขาวแม่พรามมาถ้าสรุปนะผมว่าน่าจะเป็นปู่ย่าตายายของเขารุ่นที่บุกเบิกไปเรื่อยๆมาดีก่อนไม่ได้มาร้ายมาดีครับแต่ในพื้นฐานของการบูชาเนี่ยสมัยก่อนอย่าลืมว่าเราแวกนี้พื้นเพก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาเนี่ยก็มีพราหมณ์กับผีครับแล้วเชื้อสายเขาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะต้องลองถามสอบถามเขาดูว่าพี่บัวน่าจะมีเชื้อสายการรักษาผีฟ้ามีอะไรมาก่อนในสมัยปู่ย่าตายายขออนุญาตนะคะยายทวดเคยเป็นผีฟ้าจ้ะเป็นแม่จมอกทำคลอดจ้ะเป็นหมอตำแยอะไรเงี้ยหมอตำแยค่ะยายจะนับถือผีฟ้าแต่ตระกูลของตาจะเป็นควานช้างอะค่ะเรียกอะไรนะคะประกำจ้ะเนี่ยของพวกเนี้ยเป็นประกำเขาเห็นลูกหลานลำบากหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็อาจจะมากระซิบบอกแต่คราวนี้มนุษย์เนี่ยของพี่เขามาทางการแพทย์มาทางการรักษาออกจากวิทยาศาสตร์ไอความเชื่อตัวเนี้ยมันเลยกั้นบ้างมันก็เลยมี
จริงเนอะหรืออะไรเนอะหรืออะไรเนอะอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ว่าผิดนะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาณมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ปัญญาญาณและวิจารณญาณมันจะมีคำหนึ่งคำว่าวิจารณญาณนี่แหละนะครับทำอย่างนี้สิเรียนมาอย่างนึงทำอย่างนี้ก็ดื้อแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นเหตุเป็นผลทำอย่างนี้สิเออใช่ก็ทำถ้ารู้สึกว่าขัดแย้งกับการรักษาที่เราเคยเราก็ดื้อบ้างผิดหรือไม่ผิดขนาดนี้ก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดครับถ้าตรงตามตำราของการแพทย์แต่ในเรื่องของโรควิญญาณมันพิสูจน์ไม่ได้พี่ท็อปมันคือยาผีบอกมันคือสิ่งที่มิติคู่ขนานที่มันขึ้นอยู่กับแรงเวรแรงกรรมที่ญาณปัญญาของมนุษย์ยังไม่ถึงสัมผัสไม่ได้ถ้าไม่มีอภิญญาใช่ๆนะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่พี่ส้มถามทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้กำพร้าแบบนี้ทำเวรทำกรรมอะไรมาขอกระดานครับอย่างหนึ่งครับผมที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้อดีตเขาเคยค้าเขาเรียกว่าข้าวสารอาหารแห้งสมุนไพรอะไรที่เอามาส่งอย่างมากมายเป็นขบวนวัวขบวนค้างขบวนเกวียนขบวนอะไรเนี่ยมาอย่างมากมายเลยแล้วคนคนนี้เป็นผู้ชายนะพ่อค้าพ่อค้าขายของคนคนนี้เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของเนี่ยจ่ายไม่หมดแม้กระทั่งยาสมุนไพรอย่างสมมติว่าขึ้นราคาหรือคุณง่ายโกงเขาอะเอาเปรียบเขาอะจ่ายมาเท่านี้แต่ของไปไม่เท่านี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งคือคนเนี้ยเวลาให้ค่าตอบแทนคนหรืออะไรเงี้ยไม่ตรงไปตรงมาทำนาบนหลังคนทำนาบนหลังคนเอาเปรียบเอาเปรียบด้วยแล้วยังไม่พอคนคนนี้สมัยก่อนผมก็ไม่รู้เรียกอะไรหรอกแต่มันยึดไอ้นี่กันได้ยึดครองที่นายึดครองบ้านที่ขายฝากที่สมัยก่อนน่าจะมีไหมหรือจำนองหรือจำนำอะไรสักอย่างถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยแค่นิดเดียวหรือตั้งใจจะเอาเนี่ยเขาเอาหมดเลยไล่เนื้อเทศไปเลยใช่ครับเป็นเจ้าของเลยกรรมตัวนี้ข้อที่หนึ่งทำให้ไม่มีที่วิธีโกงสองคือขัดในชีวิต3กำพร้าโกงทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตพี่เขาจึงมี1โดนโกงคือหากไม่ใช่อาชีพหมอที่จะต้องแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปใช้คืนคนที่เรามานวดทั้งหมดต้องไปรับใช้เขาหมดใช้คืนเขาทั้งหมดข้อที่สองโกงเขาเนี่ยบ้านช่องเขามีลูกมีเมียมีผัวมีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วการพัดพลากจากกันจึงมีข้อที่สามนะครับเนื่องจากยึดตรงนู้นยึดตรงนี้เอาตรงนู้นเอาตรงนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่มีบุญอย่างหนึ่งที่เขาชอบและเขาศรัทธาคือที่ผืนสุดท้ายของเขาอ่ะเขาไม่ยึดเพราะเป็นที่คือถวายให้กับวัดไปไม่ได้เยอะหรอกนะแต่เป็นที่น้อยๆแต่สองจิตสองใจคือทำไม่ลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันเลยคู่ขนานกันกับสิ่งนี้และสิ่งนี้ต้องถามเขาว่าประสบการณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยมีอะไรตรงบ้างถูกทั้งหมดเลยค่ะถูกไหมถูกค่ะบางทีเราไปนวดก็เขาก็ไม่จ่ายตังค์เราก็ถือว่าทำบุญไปให้ปูได้ด้วยเหรอครับไปนวดแล้วเขาไม่จ่ายตังค์เขาบอกนวดเสร็จแล้วไม่มีตังค์เสร็จเขาก็ไม่มีตังค์จ้าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำบุญให้ปูไปค่ะจ้าเขาถึงเจ็บป่วยไงถึงเจ็บถึงป่วยบางทีคนก็มาใช้ให้เรานวดให้เฉยๆเราก็นวดให้ค่ะทำบุญช่วยกันก็ความทุกข์เนาะแต่ก่อนทำอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วเขามีลูกสามคนลูกเขาดีมากจังลูกเขาเนี่ย
เป็นอะไรที่ดูแลกันแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรที่พีคในบ้านปลายด้วยบุญกุศลที่เขาช่วยคนเนี่ยแหละดีแยกดีช่วยแยกชั่วเนาะเขาทำอะไรยกบุญให้ลูกหมดข้าวก็ยังอดให้ลูกได้กินสามคนนี่กี่ขวบบ้างครับอายุเท่าไหร่คนโตกี่ขวบคะ28 28โอ้25ค่ะ20ค่ะมีแต่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงล้วนแต่งงานหมดแล้วค่ะแต่งไป2แล้วค่ะก็วิธีหนึ่งก็คือยอมรับในสภาพที่เรามีความสุขให้ได้ในสภาพที่เราช่วยคนแล้วคนหายเมื่อคนที่อย่างพี่ท็อปหายเนี่ยเรารู้สึกดีใจใช่ๆนะรู้สึกอบอุ่นใจนั่นแหละคือความสุขเล็กๆของเรานั่นแหละคือการอยู่กับแรงกรรมอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกับมันและยอมรับมันไม่นานครับวัตตะนี้และเกมฉบับนี้มันมีจุดจบแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนสถานะใหม่พี่บัวยังมีหน่อไม้ยังมีลูกที่เป็นความหวังอยู่แต่ชีวิตใครชีวิตมันเราไม่ได้หวังให้เขามาเลี้ยงพี่บัวไม่ได้หวังให้ลูกจะต้องมาตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะลูกพ้นอกเราได้หากินเองได้เนี่ยสบายใจแล้วแต่มีอยู่อย่างนึงให้พี่บัวทำเป็นกิจวัตรนั่นก็คือพี่บัวรักษาคนอย่างเงี้ยฮะช่วยคนด้วยใจอย่างเงี้ยมาถูกทางแล้วแต่ผมบอกเลยว่าความทุกข์มันไม่ได้สุดตรงนะมันจะมีแสงสว่างให้พี่บัวอีกไม่นานนี้หรอกผมบอกได้เลยว่าไม่เกินปีมะโรงขอบคุณค่ะนะตอนนี้พี่ขานพี่หน้าเถาะปีเดียวเองหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ประคับประคองซึ่งความดีแล้วก็ขอให้อดทนในสิ่งที่เราได้กระทำเกมนี้มันมีจุดจบนะครับขอบคุณค่ะมันเชื่อนะคนที่มีอาชีพแล้วก็รักในอาชีพมีความสุขในการทำงานของเราตรงนี้ก็มีความสุขแล้วคนกลุ่มนี้คนประเภทนี้จะประสบความสำเร็จคือเขาซื่อสัตย์กับอาชีพของเขาครับเพราะว่าบางคนอยู่ในอาชีพเดียวกันน่ะแต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพคือส้มเคยเจอที่แบบเป็นหมอนวดนะเขาจะมีเวลาคือนวด1ชั่วโมงราคาเท่าไหร่ถูกมั้ยแต่ก็จะมีคนที่ไม่รักในอาชีพคือเหมือนทําไปแค่นๆไปทําทุกวิถีทางเหมือนฆ่าเวลาแต่นี่คือทุกรายละเอียดเขาทําจากใจอยากให้คนที่มานวดที่ปวดหายผมมีคนชอบนวดคนนึงซึ่งเราสัมผัสได้ว่าเราเจอมาเยอะใครนวดขยำขยำเล่นๆให้ผ่านๆไปใช่แล้วเราก็อ่ะเราพอมีเราก็จะให้ทิปเขาใช่เยอะหน่อยถ้าเขานวดแล้วถูกใจแล้วเราหายนะเขาใส่ใจคือเราบางทีเราเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพเสียไร้สาระเยอะแต่พออย่างเงี้ยใครที่ดูแล้วมานวดกับพี่บัวน่ะคือแม็กซิมัมของการนวดวันหนึ่งมันได้กี่ชั่วโมงให้เต็มที่เลยแม็กเลยพี่รับกี่ชั่วโมงถ้าเล่นเส้นจริงๆก็ได้5ชั่วโมง5เอง5เองแล้วค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับ2 170บาท8ติดแทนก็อยู่แค่นี้แม็กไม่เกินเนี้ยได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นก็คือใครที่พอมีถูกใจก็เพิ่มไปตามที่คุณน้ําใจแฮปปี้เป็นน้ําใจเท่านั้นเองเค้านวดคุณแล้วคุณจะมันเหมือนรับรีแอคกันได้รู้แล้วคุณนี่โอ้โหใส่ใจเราจริงๆอ่ะบางทีนวดฟรีเนี่ยเขาไม่โดนไม่จ่ายตังค์อย่างเงี้ยใครมีก็นะฮะเติมเต็มไปพูดได้เลยนะเพราะว่านวดเยอะไปแทบทุกจังหวัดเคยเจอหมอนวดจันนวดๆแล้วทำไมนิ่งไปหันไปหลับเคยเจอไหมเนี่ยเจอพี่คะโอ้ครับนวดนวดต่อเลยโอ้ไม่ได้แล้วโถเอ้ยเราก็ปวดอยู่คนนวดมาหลับใช่ไหมนี่คือเขาไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ก็วันนี้สาธิตให้พี่ท็อปสักหน่อยไหมค่ะพี่ท็อปเมื่อกี้จับไปแล้วครับเมื่อกี้จับไปแล้วจับไปแล้วเอาแค่นั้นพออันหน่อยพี่เพราะว่าลองดูสิขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์สาธุค่ะแข็งไหมท่านี้เป็นเลเวลความแข็งพี่บัวนี่เกี่ยวกับคนทำงานหนักนะคะคนทำงานหนักค่ะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยทำซ้ำๆค่ะทำซ้ำๆโอ้ยผมร้องไปแล้วครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเคยเจอหนักกว่านี้ไหมคะหนักกว่านี้ก็มีค่ะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วถ้าแบบว่าอย่างนี้ถือว่ากลางๆไหมหรือว่าถือว่าเคสหนักแล้วอันนี้ยังไม่หนักค่ะอันนี้แค่ประมาณไม่น้อยค่ะอันนี้ฮะนี่น้อยน้อยเหรอคะเหนียวหนึบหนึบ
นุ่มแน่นหนักครบเลยจริงๆโอ้โหใครที่ชอบนวดนะใครที่ชอบนวดนะโอ้โหหาตัวจับยากเลยพี่บัวในส่วนของเคสพี่บัวก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไปครับผมไม่ต้องมีการทำขอขมาหรืออะไรทั้งสิ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เป็นมาแต่จิตสำนึกเนี่ยเขาขมากรรมทุกวันอยู่แล้วขมากรรมสวดมนต์ไหว้พระไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่วัดอยู่แล้วมีการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขของเขาก็มีอยู่แล้วนั่นก็คือคนที่มารักษาเขาหายคนที่มารักษาเขาเนี่ยเดินกลับบ้านไปอย่างมีความสุขอันนี้ก็คือความสุขของเขาแต่คนเราอยากจะบอกว่าไม่ได้ทุกข์เสมอไปแล้วก็ไม่ได้สุขจนเสมอไปอย่างคำว่าต้องมีสักวันเนาะต้องมีสักวันของเราฟ้าหลังฝนย่อมสดใสครับจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับจ้ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่ท็อปครับขอบคุณพี่ส้มดีครับที่ให้โอกาสสู้ๆครับหลังจากนี้ไปเนี่ยแน่นแน่นอนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสจริงๆแล้วคอนเฟิร์มเลยค่ะใครที่ชอบนวดแล้วมานวดบอกกับพี่บัวแล้วผิดหวังเนี่ยโอ้โหท้าเลยสุดจริงๆแล้วคุณจะจำไปจนถึงโอ้โหจำแล้วนี่คือฝั่งเลยมาสุรินทร์ต้องหาเขาเลยนะครับใช่ได้เลยขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งเคสนะคะเรียกพี่ยุ้ยใช่ไหมคะค่ะเคยส่งเรื่องราวไปที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้หมายความว่าเคยเห็นนานแล้วก็คือพี่เขาบอกว่าเป็นโรคประจำตัวหลายโรคแล้วก็แค่ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามาแถวเนี้ยอยากชมการถ่ายรายการเฉยส่งคอฟฟี่คนเดียวใช่ค่ะผมก็เลยยังไม่ได้ตอบอะไรพี่เขาไปก็เดี๋ยวเอาไว้รอพี่จู้เขาเลือกว่าจะมาสุรินทร์แล้วให้พี่ทอฟฟี่ขอเคสแต่เขาไม่ได้บอกขอเคสไงผมก็เลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยในสุรินทร์แต่กลายเป็นว่าพี่จู้เองนั่นแหละเป็นคนพาพี่เข้ามาอ้าวแล้วพี่จู้มาได้ไงคะติดต่อพี่จู้ยังไงคือเสี่ยงทักไปเมื่อตอนเย็นนะคะว่าฮะใช่เมื่อเย็นนี้ใช่เพิ่งทักไปเลยก็คิดอยู่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเขาจะอ่านไหมเนาะอะไรเงี้ยก็ลองทักไปดูว่าถ่ายที่ไหนคะอะไรเงี้ยพี่เขาเป็นเพื่อนในเฟซของเพื่อนพี่จู้ใช่ๆเพื่อนกับเพื่อนอีกทีนึงเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะแต่ผมเข้าไปดูแล้วเมื่อกี้เนี้ยที่เขาส่งเรื่องราวมาตั้งแต่เดือนเมษาปีนี้แหละ 6-7 เดือนดีใจไหมคะดีใจมากดีใจมากคือถอดใจแล้วตอนแรกคือจะบอกว่า 5-6 เดือนเนี่ยถือว่ายังน้อยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าส่งเรื่องเป็นปีเพราะว่ารายการเราทำมา2ปีแล้วเนาะ2ปีกว่าแล้วก็จะมีคนที่ส่งเรื่องราวมาก็นั่นแหละค่ะบุญสัมพันธ์ถือว่าวันนี้โชคดีเนาะเป็นจังหวะของเพราะอะไรไหมอ่ะเคลียร์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าสิ่งที่ผมอ่านเนี่ยคือพูดตามตรงก็คือมันเป็นโรคทางธรรมดาเป็นเรื่องกายภาพโรคภัยไข้เจ็บปกติไม่ได้มีวิญญาณมาตามหรือใช้ชีวิตปกติไม่ได้ใช่นะผมก็เลยจะไม่ค่อยได้โฟกัสเพราะว่าคนที่ป่วยจะทักมาหาผมเยอะผมก็จะบอกเหมือนอาจารย์แหละว่าหาหมอก่อนหาหมอก่อนแต่วันนี้ได้เจอไม่รู้อาจารย์เป็นไงคะพอเจอแล้วพูดได้นี่นอกเหนือกว่าใช่ใช่ค่ะสามารถพูดได้เนาะจิตใจและร่างกายของเขาเนี่ยที่เขาอยู่ได้เนี่ยด้วยกำลังใจนะกำลังใจที่คงอยู่แต่กายของเขาเนี่ยมันไม่ไหวนะมันเริ่มจะอ่อนล้าอ่อนแรงละผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งที่เห็นแววตาแล้วก็ข้างในของเขาคือพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาเลยและตายโดยที่
ไม่เสียอะไรแล้วมีสติด้วยขอชื่นชมอย่างนึงผมสัมผัสถึงพลังบุญในการภาวนาคนนี้มีการภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์อยู่ตลอดแล้วก็ขอชื่นชมอยู่อย่างนึงที่เขาไปไม่ได้เพราะคำเดียวเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของภาระเกี่ยวกับความกตัญญูที่ยังต้องอยู่ดูแลอะไรหลายๆอย่างแต่อะไรมันจะเกิดเขาเริ่มชัตดาวน์ตัวเองแล้วพี่ส้มแล้วจะมีคนพาเข้าไปด้วยกรรมครับจากอดีตเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเคสพี่บัวครับที่ทำในเรื่องราวของการที่เป็นหมอรักษาแต่นี้ไม่ธรรมดาขอกระดานครับกระดานโอ้โหเป็นคนที่คุกคลีอยู่กับโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นคุกคลีอยู่กับความว่าโรงพยาบาลอันนี้คือเข้าไปรักษาตัวอยู่เป็นประจำใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเคยอยู่ในแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลครับแต่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลการรักษาอะไรพวกนี้แหละใช่ครับเป็นหมอในสมัยโบราณขอมือครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย42ค่ะอันนี้ออกได้ก็ออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกนะ45เนี่ยพร้อมแล้วป่ะพร้อมตลอดค่ะพบปงแล้ว45เขาจะไปครับพี่ต้องป่วยมากี่ปีแล้วครับถ้าเป็น SLE ก็ตั้งแต่ปี50นะคะ15ปีค่ะแล้วปัจจุบันนี้มีภาวะของไตด้วยค่ะไตวายต้องฟอกไตฟอกไตตลอดสองโรคเพิ่งฟองมาตอนต้นปีนี้ค่ะเพิ่งเริ่มฟองต้องจังค่ะอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือยังไงคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะอาทิตย์ละสองครั้งกรรมเกิดจากสมัยก่อนเขาเป็นหมอค่ะเป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาคืออย่างที่บอกอะไม่ได้เต็มหน่วยมีบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ไม่ได้รักในจรรยาบรรณอาชีพของตัวเองสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าโรงพยาบาลแต่มันเป็นอะไรที่สถานที่โบราณเขามีอย่างหนึ่งต้องถามว่าจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งคือการได้รับยาที่ผิดแล้วเกือบทำให้ถึงชีวิตเลยเคยนะคะเคยเกือบเสียสติไปรอบหนึ่งค่ะตอนนั้นไม่สบายโรคกำเริบหนักมากแล้วก็ตอนนั้นเหมือนไม่มีสติเหมือนคนใกล้จะเสียสติอะค่ะอย่างนั้นหลุดไปเลยใช่เกือบจะหลุดค่ะคือนับเงินนับอะไรนี่คือแบบกระจัดกระจายอะไรไม่รู้เรื่องเลยเป็นค่ะแบงค์อะไรเป็นแบงค์อะไรแล้วก็หวาดระแวงทุกคนเรียกว่าเคยเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำครับแนะนำคนไข้คือเหมือนรักษาส่งไปในสมัยก่อนนะครับประมาณเนี้ยเลยทำให้จิตนั้นน่ะเกิดวิปลาสขึ้นไปคุณแม่ผมก็ SLE เหมือนกันตอนก่อนท่านเสียนะแต่มันมีภาวะของมะเร็งสมองเข้ามาอะไรแบบผ่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้คัดแม่คัดก่อนแม่กันเป็นยาเบรกใช่เลยมันดังมากพูดดังแทนนะได้ไหมเล่งเสียงกันอีกทีครับเป็นยาเบรกพอดีพระท่านสวดไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมก็คลอตามกันไปนะครับผมสื่อได้อย่างหนึ่งพี่ส้มค่ะคำว่าหลวงปู่สามหลวงปู่สามคือใครครับหลวงปู่สามอยู่วัดตรงทางใบประสาทนี่แหละค่ะหลวงปู่สามเป็นเกจิเก่าดังไปกราบเคยไปไหมสักการะท่านบ่อยเหรอคะเคยไปสองสามครั้งมั้งคะเป็นวัดป่าทำไมขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ได้ยินคำว่าหลวงปู่สามแต่ผมก็รู้จักนะหลวงปู่สามเนี่ยเป็นเกี่ยวพันกับหลวงปู่ดุลใช่คิดถึงหลวงปู่สามมีคำว่าหลวงปู่สามแต่ยังจะมีศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ดุลอีกเยอะแต่เด่นชัดคือหลวงปู่สามใช่ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองไปถึงน้ำมนต์น้ำมนต์ของหลวงปู่สามใช่พุทธศาสนาเราจะมีอย่างหนึ่งคือน้ำมนต์ที่พระสงฆ์เนี่ยตั้งใจจะทำเป็นพรเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมข้อที่สามมีอย่างหนึ่งที่จะต้องลอยที่น้ำตกอะไรสักอย่างหนึ่งน้ำสักอย่างหนึ่งที่เป็นปากทางออกเพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่อยู่ในตัวแล้วพร้อมที่จะมาเอาเข้าไปทำไมถึงยิ้มครับรู้ไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมีพระทักว่ามีแม่ที่เสียไปแล้วเขามาอ๋อเหมือนแม่จะมาพาไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่คือเหมือนกับมาพูดได้ไหมว่าจะมาไปอยู่ด้วยอยู่ต่อไปเนี่ยลูกเห็นลูกทรมานแล้วเพราะว่าแม่เขาก็มีอาการประมาณพวกนี้เหมือนกันกรรมเป็นพันธุนะที่รับคุณแม่ก็เป็นเหรอคะแม่แต่เลี้ยงเซาอีค่ะแต่เป็นเรื่องเป็นเบาหวานเห็นไหมที่เขาบอกว่าเขารับรู้ไงว่าลูกเขาก็เป็นวิญญาณเขาบอกว่าสภาวะเนี้ยฉันก็เคยเป็นมาก่อนไปอยู่ในโลกของฉันเถอะก็สรุปก็คือเป็นแม่นั่นแหละที่อาจารย์เห็นแวบแรกเป็นแม่ที่จะมารับไม่อยากให้ทรมานแต่ว่าแม่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันตายของลูกวันไหนวันจุดสิ้นสุดหรือวันหมดกรรมของลูกวันไหนคือเขาก็ได้แค่รอเขาไม่ได้มาพาไปนะต่างคนต่างเห็นซึ่งกันและกันแต่เขาไม่ได้เห็นบ่อยคุณก็ไม่ได้เห็นแม่บ่อยภพภูมิของวิญญาณนะพี่ส้มมันจะเปิดติดดับดับตามเครื่องส่งก็คือตัวเราแล้วเครื่องรับก็คือตัวเขาบางทีเขาก็เป็นเครื่องรับบางทีเราก็เป็นเครื่องส่งอาจจะจูนติดจูนไม่ติดก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเหมือนต้องไปลอยคืออะไรคะอาจารย์เป็นช่วงน้ำตกเป็นทางปากทางขอทำพิธีกรรมโบราณเพื่อก่อนที่จะให้ถึงอายุ45แล้วกันเพราะตอนนี้42แต่45ถ้าพ้นเคราะห์พ้นโศกไปได้หากประคับประคองตัวเองไปได้ก็จะอยู่ต่อแต่พอหลังจาก45ปุ๊บขอให้บวชได้ไหมให้บวชโกนหัวเลยอ๋อโกนหัวได้ไหมได้ค่ะรับปากแล้วนะเดี๋ยวไปเอาน้ำทิพยมนต์แล้วไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันดับที่2เดี๋ยวไปหาอะไรเกี่ยวกับต้นทางอาจารย์บอกคำว่าสำโรงสำโรงต้นสำโรงมีไหมครับต้นสำโรงเป็นทางน้ำหรือน้ำตกสักอย่างประมาณนี้ตกสำโรงเกียรติสำโรงเกียรติขุนหารศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษ2ชั่วโมงอาจารย์ต้นสำโรงอันดับแรกไปหาน้ำมนต์เกียรติต้องน้ำมนต์ก่อนค่ะไปกราบขอพรก่อนศรีสะเกษนี่แหละครับคือโจทย์ของคุณค่ะหลังจากนั้นรับปากแล้วว่าบวชได้ได้ค่ะนะครับต้องกี่วันคะผมแนะนำให้7วัน9วันค่ะให้ถึงซึ่งความเป็นธรรมถึงลดพระธรรมอย่างจริงจังอ่ะเอามาปฏิบัติเอามาใช้ได้ปีศาจชื่ออีกเรียกชื่ออีกชื่อนึงเขาเรียกน้ำตกปีศาจพี่เกิดปีอะไรครับปีวอกค่ะปีวอกเขาบอกว่าต้นสำโรงเป็นไม้มงคลของคนปีจอจังหวัดศรีสะเกษอ๋อปีจอธาตุดินปีวอกธาตุทองทองให้กำเนิดดินน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับให้การกำเนิดใหม่เออแล้วถ้ามีเวลาก่อนอายุ45บวชได้นี่บวชแนะนำให้บวชก่อนเลยครับบวชก่อนอ๋อถ้าผมแนะนำนะไม่ต้องรอให้พ้น45อ๋อถ้าเป็นผมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เข้าวัดเนาะโอ้ดีเลยดีก่อนไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงรุ่นไม่รุ่นกูจะตายไม่กูจะตายทำเลยดีกว่าได้ใช่เดี๋ยวถ้ามีแล้วจะบอกว่าวัดไหนที่สามารถที่จะบวชได้แล้วสามารถที่จะเข้าคอร์สอบรมในเรื่องของการนำมาใช้ได้จริงบางคนบวช
พื่ออยู่ระหว่างนั้น7วันน่ะกูเป็นชีแต่กูสึกออกมาแล้วกูเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถึงตัวจะไม่ได้เป็นชีแล้วแต่ต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกับบุคคลได้นั่นคือความมีประโยชน์และการเกิดใหม่อย่างแท้จริงนะครับเราต้องไปตรงนี้กันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมฮะสถานที่ที่พี่ส้มเจอใช่ไหมใช่ครับถ้ามีคำว่าสำโรงเนี่ยสีอะไรนะสำโรงสำโรงสำโรงเกียรติเพราะมันเป็นน้ำตกน่าจะมีอย่างเดียวจากนี่2ชั่วโมงน้ำมนต์ต้องที่ไหนคะอาจารย์น้ำมนต์หลวงปู่สามต้องไปหาหลวงปู่สามหลวงปู่สามเขาไปเอาเองไปได้ไหมตอนนี้ถ้าตอนนี้ไปได้ก็โอเคไปได้ค่ะไปได้อ่ะต้องติดต่อที่วัดจากนี้ไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลค่ะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชก่อนวัดป่าไตรวิเวกใช่ค่ะหน้าทางตะวันตก14กิโลครับจากนี้ไปเลยค่ะอันนี้วัดหลวงปู่3ก่อนนะวัดป่าไตรวิเวกที่จะไปเอาน้ำมนต์14กิโล14นาทีถึงมีอย่างนึงคือเอาน้ำมนต์มาก่อนแล้วเดี๋ยวหาโอกาสเนี่ยที่น้ำตกสำโรงลุงเกียรติเพราะมันยังมีเวลาค่ะไปวัดหลวงปู่3ก่อนใช่ครับวัดป่าไตรวิเวกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ท็อปไม่ร้อนร้อนหน้าประตูทางเข้าวัดจะมีสองฝั่งข้างในมืดเราก็เลือกทางที่สว่างสุดแต่มีคันเข้าทางนู้นเนี่ยเราคิดว่าคนรู้ว่าเข้าทางนู้นเราก็จะพยายามรับมันเพื่อที่จะหาอีกคันหนึ่งทางนู้นแต่เขาเลี้ยวเข้ามาเราไม่เห็นมันมืดมากตกตุ้มลงไปเนี่ยจะไปได้ไงไม่รู้เนี่ยลอยล้อเนี่ยเนี่ยน้ำปีเนี่ยลอยล้อเนี่ยตกแล้วเหยียบขึ้นไปได้ไงอ่ะตกแล้วขึ้นไปได้ไงปีนช้าทุกตอนมาที่ฐานอยู่แล้วก่อนมาเนี่ยเขาได้ขับเองคนเดียวประมาณ7ชั่วโมงบอกอากงเฮงเจียบอกแม่ยานางลบบอกหลวงปู่สุขห้องคาถาบอกให้ดูแลคุ้มครองด้วยว่าจะไปที่ไหนแล้วแต่อย่าให้มีอุปสรรคอย่าให้มีภัยตกไปได้ไงเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรเลยอ่ะตกไม่สายเลยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยน้ำตกเขาคนนึกว่าเขาเคยไปแล้วใช่อยู่ติดชายแดนเลยแล้วบอกว่าทางก็ไม่ใช่ทางแบบดีด้วยใช่ป่าเราจะเป็นป่าเลยแล้วทำไมอาจารย์สื่อไปนู่นบอกน้ำตกเลยนะเขาเคยไปชื่อสำโรงเกียรติแต่ก่อนเรียกแต่น้ำตกขุนหางก็เลยคิดว่าชื่อขุนหางไม่รู้ว่าชื่อสำโรงเกียรติอันนี้ได้เจอพระยังไม่เจอค่ะแต่ว่าได้ขออนุญาตเมื่อกี้เจอคนที่อยู่วัดแล้วตกหลุมใหญ่มากไม่รู้ขึ้นได้ไงผมอะแล้วเป็นอะไรไหมรถไม่เป็นไรเลยแต่หลุมอะคือถ้าพี่เห็นหลุมไม่หลุมเป็นอะไรไหมหลุมไม่เป็นอะไรรถนี่หลุมใหญ่มากแล้วมีต้นไม้มีตะปูมีไฟด้วยโหดมากเลยแต่ว่าพอมาได้นี่นั่งอยู่รถคนเดียวใช่ไหมครับมืดตื่นเลยเขาเปิดประตูรถได้พี่ส้มผีเยอะมากพูดทำไมมาพูดคำนี้ไฟปิดไฟมืดตื้อเลยแล้วที่เรามานะคนมืดตื้อต้องใช้คำว่ามืดตื้อในวัดคือเขาปิดไฟหมดแล้วอ่ะคือกี่ทุ่มกี่ยามแล้วอ่ะมันก็ไม่ดึกเท่าไหร่แต่สำหรับวัดต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะเปิดเฉพาะในกุฏิเท่านั้นนะคะมีไฟแบบแสงเรืองบางหลวงปู่สามอากินชโน
สัมผัสได้อย่างนึงพี่ท็อปสัมผัสถึงอัฐิอะไรบางอย่างอัฐิของหลวงปู่เหรอครับใช่ครับอัฐิที่อยู่ความศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่ถือว่าโอเคมาเลยนมัสการค่ะนมัสการค่ะต้องขอขมาอภัยด้วยนะคะมายังวิการไม่เป็นไรนะยังไม่ได้ดึกมากนะครับจากรายการอะไรนี่ The Ghost Secret ครับรายการเราออนทางช่อง YouTube ค่ะก็จะไปตามวัดตามสื่อที่อาจารย์โอเล่เป็นคนสื่อมาสถานที่นี้อาจารย์โอเล่ก็สื่อมาถึงหลวงพ่อหรือหลวงปู่สามใช่ใช่หลวงปู่สามมากินเจโนเนาะท่านท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็คู่กับหลวงปู่ดุลเนาะโอ้ใช่เลยก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์จังหวัดสุรินทร์สายหลวงปู่มั่นเนาะก็มีอยู่สององค์นี่แหละเนาะที่ในอดีตเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็มีท่านเจ้าคณะจังหวัดอีกองค์หนึ่งทางนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นวัดที่สืบทอดข้อวัดปฏิบัติจากสายหลวงปู่เราก็รักษาไว้เป็นวัดป่าพอดีมากลางคืนก็เลยมองไม่เห็นเข้ามาสัมผัสแรกเงียบสงบมากผมเก็บหลุมใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วครับหลุมที่มีตอไม้เผาอยู่นะครับแล้วผมตกต้นไม้มันล้มก็เลยเผาไว้เพราะว่าต้องเทซีเมนต์ทับแต่ว่าต้นไม้เขายังไม่ตายพวกนินเขาก็เลยเผาพระอาจารย์ครับที่นี่มีน้ำมนต์ของหลวงปู่สามใช่ไหมครับที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังอยู่เขาก็บอกไปอย่างนั้นก็ไม่เคยให้แห้งนะอ๋อโอเคครับคือจะทำไปเรื่อยๆตลอดนั่นแหละแล้วก็เอามาจากกุฏิหลวงปู่เก่าเขาก็ว่าตั้งแต่ที่เรามาอยู่17ปีก็ไม่เคยแห้งแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆปัจจุบันอัฐิของหลวงปู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์เนาะเนี่ยพิพิธภัณฑ์ตรงข้ามตรงนี้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เดินผ่านมาเพื่อนๆแต่ละครับเคยมาอาจารย์บอกว่าสัมผัสได้ถึงอัฐิแล้วเดินผ่านตรงนั้นพอดีเลยพระธาตุเนาะเรียกพระธาตุใช่พระธาตุอัฐิพระธาตุของหลวงปู่อัฐิธาตุหลวงปู่สามท่านมรณภาพไปกี่ปี34ใช่เราก็ไม่ทันท่านไม่ทันใช่ใช่แต่ว่าพอดีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่แล้วคุ้นเคยกับที่บ้านก็เลยท่านก็ให้มาเฝ้าตรงนี้พอเราบวชไม่ศึกท่านก็เลยให้มาเฝ้าตรงนี้ครับสาธุอนุโมทนาครับวันนี้ขอเมตตาขอนำน้ำมนต์ไปช่วยในการรักษาเคสครับเขาเป็นโรคจำตัวหลายโรคก็ทางความเชื่อก็อยากจะได้สิ่งที่เป็นพุทธคุณจากหลวงปู่สามน้ำมนต์นี้ครับไปทำการดูแลร่างกายในส่วนที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจครับได้ครับเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นลูกศิษย์เนาะเคยมาอยู่สองสามรอบใช่ไหมใช่โดยบังเอิญเลยอาจารย์สื่อเคยมีเปิดร้านที่ประสาทนะคะก็จะไปมาก็จะแวะมาไหว้ก็เคยเข้าไปไหว้ดีแหละเนาะคนเราก็มีศรัทธาอยู่ตรงไหนก็เป็นที่พึ่งทางใจของเราครับเนาะเพียงแต่ว่าศรัทธาก็อย่าไปหลงแค่นั้นเองมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องมีวิริยะคือความเปลี่ยนในการประพฤติปฏิบัติเนาะท่านตอนได้ปฏิบัติยังไงก็ทำไปหลังจากนั้นตัวสมาธิตัวสติแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นเนาะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเกิดไปตามลำดับยาวศรัทธาอย่างเดียวถ้าศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่ชาวพุทธศรัทธาอย่างเดียวก็จะเป็นศาสนาอื่นอ้อนวอนอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเราคนเราพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าศรัทธาแล้วไม่ลงมือปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าปฏิบัติทานศีลภาวนาสามอย่างทานเราก็บริจาคไปเรื่อยๆตามกำลังของเราศีลคือตัวเราต้องเป็นคนรักษาท้ายสุดภาวนาเราก็เป็นคนหายใจ
ครับครูบาอาจารย์ท่านบอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีใครหายใจแทนเราได้ไหมไม่ได้ไม่มีครับใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองตรงวิริยะของท่านก็อยู่ตรงนี้นี่แหละเราปฏิบัติทานศีลภาวนาสามอย่างหลังจากนั้นก็บำรุงสติโดยการภาวนาสติมาสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดก็จบศาสนาพุทธอันนี้จริงเลยนะคนเราตนเป็นที่พึ่งตนให้พึ่งตัวเองแต่คนเราสมัยนี้แบบความอดทนมันน้อยไม่อยากจะพึ่งตัวเองมองหาดิ้นรนก็เลยหาที่พึ่งทางอื่นหาที่พึ่งทางอื่นแต่ตนคือเป็นที่เราคุยไว้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการพี่ส้มช่วยผมหน่อยขอร้านหนึ่งขอร้านหนึ่งพี่ส้มขอร้านหนึ่งผมจะเคลียร์ที่สินทั้งหมดเลยผมจะไม่โดดตึกละเจือได้เจือกับน้ำสะอาดเจือกับอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้เอาไปอธิษฐานจิตนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอาธรรมชาติก็คือวายโยธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุธรณีธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยแหละที่เราได้เดินเหยียบย่ำมาทุกภพทุกชาติอ้างในคุณงามความดีของเราอ้างในบุญในกุศลของเราอธิษฐานจิตเดี๋ยวเอาไปเจือนะครับผมกับน้ำตกอะไรสำรองสำรองเกียรติสำรองเกียรติแต่เงื่อนไขมีว่าคุณเกิดปีวอกใช่ไหมจะต้องวันเสาร์จะเป็นข้างขึ้นของวันเสาร์ตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คืออย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำว่าเชื่อแล้วมีสติเนาะเชื่อศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติด้วยจะได้เกิดศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือตัวแจ้งที่สุดมันก็จะได้เกิดมาเกิดผลเนาะในระหว่างนี้ก็รอก่อนได้ค่ะนะครับพนาพีคือ
สะดือสะดือสะดือเป็นธรรมจักรเลยครับใช่ครับเปรียบเสมือนว่าเป็นธรรมจักรมักมีองค์8น้อยนะที่จะมีไม่เคยเห็นมีสะดือให้เห็นใช่ค่ะไม่เคยนะครับแต่นี้เขาเรียกว่าสะดือที่ทำมาเป็นรูปลักษณ์ถ้ามีโอกาสนะครับผมถ้ามีโอกาสแต่ผู้หญิงก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าปิดทองพระนอนปิดตรงสะดือปิดตรงท้องพอดีอยู่ให้อยู่มีอยู่มีกินมีอยู่เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วสุดท้ายคือพระบาทค่ะพระบาทเนี่ยคือเบื้องล่างเนี่ยมีมงคลจักรวาลอยู่แต่ไม่ทราบว่าที่วัดนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะได้ใกล้ชิดพระบาทของพระพุทธองค์ปกติที่ไปวัดอะไรนะที่เมียนมาเขาจะให้ไปสองพม่าเห็นเลยเนาะใช่ครับมีไหมฮะลายมงคลมีก็มีธรรมจักรเหมือนกันนะฮะอ๋อนี่ก็มีโอกาสได้ไหว้พระบาทเหมือนกันได้ใกล้ชิด3ส่วนในการอธิษฐานครับครับหัวกลางลำตัวและเบื้องต่ำที่สุดคือรอยพระพุทธบาทอันนี้ผู้หญิงสามารถที่จะปิดทองฝ่าพระบาทได้นะครับเรียนเชิญครับใครมาห่มผ้าพระนอนที่จังหวัดสุรินทร์เนาะเราแนะนำวัดนี้ได้เลยครับอย่างที่ซ่อมแซมได้ใช่ไหมอาจารย์อ๋อเออได้ครับผมอันนี้เรียกพระชมรุดก็มายามาลงทองมาอะไรใหม่ได้อันนี้สงของการซ่อมพระชมรุดอะพี่ส้มเหลือประมาณนะเขาเรียกว่าอานิสงส์มากมายเรียนเชิญนะครับนี่นะเป็นเจ้าภาพได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยแตกล้าหมดเลยนะเนี่ยฝ้าเพดานคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยน่าทำนะคุณคุณเป็นเจ้าภาพด้วยเลยเป็นเจ้าภาพหาพักพวกคุณฝูงญาติโยมเนี่ยค่ะมีปูนมีอะไรก็ช่วยกันใช่ช่างมาให้ช่างมาไม่เท่าไหร่หรอกนะคะช่างมาทำอัดกาวขยับแล้วลงสีให้ใหม่ลงสีให้ใหม่เลยใช่ค่ะสีทองหอมค่ะสาธุจะได้หายเจ็บหายป่วยเนาะว่ามาสุรินทร์เนี่ยก็ถามมาตลอดว่าไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างจนเย็นก็ยังไม่มีใครตอบก็ถอดใจก็เลยทักไปที่คุณจู้ก็ไม่ได้คิดว่าคุณจู้จะตอบจะอ่านเพราะว่าแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่รู้ว่าเขาจะเห็นข้อความไหมแต่ก็ลองทักไปดูก็เลยได้มาละค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เป็นเคสด้วยว่าตั้งใจมาดูแค่ขอดูถ่ายทำรายการเฉยๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะในสิ่งที่แบบมันอยู่ค้างคาใจมานานก็รู้สึกดีขึ้นรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปก็อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะรู้สึกแบบปรงแล้วอะค่ะมันเจ็บป่วยจนปรงจนอะไรจนคิดว่าเวรกรรมเราทำอะไรมาคือกลับไปแก้อดีตไม่ได้เนาะเราก็ต้องทำสิ่งที่อาจารย์แนะนำต่อไปไม่ได้เตรียมเลยค่ะคือสิ่งที่อาจารย์สื่อมานี่คือแบบมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจที่ไม่มีใครมารู้กับเราได้อยู่แล้วแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักอะไรส่วนตัวอึ้งแล้วก็ดีใจที่ได้แนวทางที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะคะขอบคุณอาจารย์โอเล่ลุงท็อฟฟี่พี่ส้มแล้วก็ทีมงาน The Ghost Secret ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสที่ได้มาไขปัญหาของตัวเองที่ตัวเองสงสัยที่อยู่ในใจมันก็จะมีแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปว่าเราควรจะต้องทำยังไงมันก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะดีใจที่ได้มาพบทุกคนในวันนี้ค่ะThank you.
ก็ยังเหลือในส่วนของเรื่องราวของน้ำตกอย่างเดียวที่ต้องไปทำภารกิจแต่ในเรื่องของการบวชเนี่ยถ้าเขาว่างเขาสามารถบวชได้เลยครับน้ำเนี่ยเอาไว้ที่บ้านบอกน้องเขาไว้สวดมนต์ไหว้พระทำตามอย่างที่พระอาจารย์เจ้าวาดท่านบอกนะครับแล้วก็รอจนพวกเราจะมาเพื่อที่จะน้ำอันนี้ไปเจือปนในน้ำตกสำโรงเกียรติรอวันนะครับเสาข้างขึ้นนะครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่จริงเราก็อยากจะแบบให้สำเร็จเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยที่วันพรุ่งนี้เราติดภารกิจด้วยและแม้กระทั่งตัวน้องเองบอกว่าขนาดหนูไปตอนกลางวันนะพี่เปลี่ยวมากนะแอบทางก็ค่อนข้างจะลำบากด้วยแล้วตอนนี้น้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมค่ะแล้วก็วัดนี้นะครับถือโอกาสแล้วเมื่อกี้ถามพระอาจารย์บอกว่ากำลังทำอะไรไหมเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่ากฐินที่ผ่านมาก็สร้างเมนเสร็จแล้วสาเหตุที่เมนพังก็เพราะว่าต้นไม้ล้มทับคือต้นไม้ที่เนี่ยฮะถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยรากมันจะลอยแล้วก็จะล้มถนนที่พังเนี่ยที่ผมตกหลุมเนี่ยก็เพราะเหตุนั้นแหละต้นไม้ตายเพราะล้มน้ำท่วมปีหน้าเขาจะทำถนนใหม่ทั้งวัดก็คืออย่างที่เราถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะครับภาพถนนภายในวัดเนี่ยพระอาจารย์จะเทพื้นปูนที่เป็นทางทั้งหมดก็ใครอยากจะร่วมบุญในการเทพื้นถนนที่วัดป่าไตรวิเวกก็เรียนเชิญเราขึ้นเลขบัญชีเอาไว้ให้เหมือนเดิมอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าบุญการทำเส้นทางทำถนนนี่บุญมากๆเลยสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะหรือคนที่เจออุปสรรคที่ไม่ราบรื่นนะคะให้ทำบุญกับถนนที่ทางวัดที่จะสร้างถนนจะดีมากๆเลยน้องพี่ส้มอยากให้ธุรกิจนั้นราบรื่นคงเส้นคงวาเดินได้คล่องนะครับก็สร้างถนนหนทางให้เป็นสาธารณะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมสายการบินนกแอร์ครับสายการบินของคนไทยและไทยประกันชีวิตครับและสปอนเซอร์ทุกท่านที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับเจอพวกเราได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้า20:30 น.โดยประมาณกับ The Ghost Secret ครับไขความลับโลกวิญญาณค่ะทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเดินทางของเวลานั้นล้วนแล้วแต่เดินไปตามคลองแห่งการดำเนินชีวิตชีวิตและเวลามีความผูกพันซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันการพบเจอกับผู้คนมากขึ้นการพบเจอกับการงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงรู้ว่าบุพเพสันนิวาสแห่งการเวลานั้นมีคุณค่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับประสบการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเราผ่านการทำงานมากขึ้นจึงรู้ว่าการเรียนรู้การศึกษานั้นมีประโยชน์และล้ำค่ามากเพียงใดการมีอุปสรรคขวางหนามมากขึ้นจึงให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีความหนักแน่นและมีความวิริยะมากเพียงใดความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างนั้นมีมากขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งนั้นก็มีมากขึ้นเช่นกันจึงทำให้เรียนรู้ว่าใจของเรานั้นโอบอ้อมอารีได้มากเพียงใดสุดท้ายเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นเราจึงได้เรียนรู้ว่าความดีของเราประโยชน์ของเราและคุณค่าของเรามีต่อโลกมากเพียงใดนั่นเองครับ